เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกับอาร์ควอลเคนโอของเรากันอีกแล้วครับผม yeah. วันนี้เปิดมาแบบอารมณ์ดีตีลังกาโอเคก็วันนี้นะครับมีความคิดว่าจะต้องมีเวิร์กช็อปที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับเป็นเสมือนกับโรงงานผลิตของเดี๋ยวย้ายตัวนี้ก่อนโอ้โหอุ้ยโหดเกินขึ้นบ้านได้เลยเหรอไม่สามารถเดินเหยียบบ้านเราได้เลยเหรอวะอีกทีดิโอ้โหโอ้ไม่ต้องมีรั้วกันครับตัวนี้โอ้โหสุดๆเว้ยแอะจอดไปก่อนคือผมอยากจะได้แบบพวกครกแบบเยอะๆเลยอะเพราะว่าเราต้องการไอ้นี่มากยาครับเพราะว่าไอ้ตัวที่มันเป็นของมอดเนี่ยค่าหลบมันเยอะเหลือเกินโอ้โห54เดี๋ยวนะต้องเอาเยอะๆสัก20ได้ไหมเออครก20อันผมไม่เคยใช้ครกมากขนาดนี้เลยนะครับในการเล่นเกมอาร์คนี่น่าจะเป็นครั้งแรกครับผมเดี๋ยวผมจะเตรียมเวิร์กช็อปที่ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานะช้างตัวนี้ก็เฮ้ยช้างไปตีนอยู่อย่างงี้วะฮะนี่มันเป็นอ๋อทุกคนตีนมันเป็นกรงเล็บว่ะโอ้เพิ่งจะเห็นนะเนี่ยดูดิอุ้งเท้าของมันไม่ใช่ตีนเหมือนกับที่ปกติที่เราเห็นนะครับมันเป็นกรงเล็บจะงอยเข้ามาเลยเดี๋ยวตรงนี้เราจะลงครกแบบยาวๆเลยครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวโบลิ่งโบลี่ก็ไม่น่ามีปัญหาได้มาทั้งหมด22อันนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเดินเข้าไปยาก4 5 6สายฟาร์มน่าชอบแหละ7 8 9 10ได้ผลิตแบบยาเขียวสุดๆไปเลยครับผมเออมานี่เลยเออมาถึงนี้เลยนะครับอ่ะเท่านี้ก่อนฝั่งนี้มีของมีอะไรได้มาบ้างวันนั้นอ่ะมียาเขียวมาเล็กน้อยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ของเลยทำมาก็ไม่ได้ใส่บ้างหรือมันเอาออกไปบ้างแล้ววะเนี่ยของเกลี้ยงเลยเหรออันนี้ตรงนี้เหลืออยู่นิดนึงแล้วก็ตรงนี้มาอ่ะแล้วก็มีมีสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์ขาดอะไรเอ่ยขาดไม้โอเคไปฟาร์มไม้แป๊บหรือไม่ก็ต้องมาเอาไม้ในตัวอื่นแรดมีเหลืองป่ะแรดมีโอเคสปอยมีดเอาเท่าไหร่ดีได้43โอ้โหได้เยอะเกินสัก10แล้วกันไว้ผลิตเนื้อเน่าครับของเก่ามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวตากนี้เรียงด้านนี้เลยแล้วกันนี่ๆๆเรียงบนที่ปลูกผักนี่แหละนะครับเออสวยๆนี่จัดไปชิดๆหน่อยเดี๋ยวมันจะต้องเลาะเลี้ยวตามทะเลนิดนึงเพราะทะเลมันดูเหมือนจะเบี้ยวๆหน่อยๆเราวางตรงกันเป๊ะไม่ได้นะครับเราต้องเลี้ยวๆเรื่อยๆวางหมดเลยทีเดียวน้ำสาดขึ้นมานิดนึงนะไม่น่าเป็นไรแต่ถ้าเป็นพวกไฟนี่ไม่ได้นะครับถ้าน้ำสาดขึ้นมานี่ไฟมันจะใช้งานไม่ได้หมดแล้วเกลี้ยงทีนี้ก็เอาเนื้อทั้งหมดในไดโนเสาร์เรามาก็จะเป็นแต่เนื้อธรรมดานะครับแล้วก็เนื้อเน่านี้มีตัวนี้ก็น่าจะมีเยอะเนี่ยยักษ์เราชื่อยักษ์นะครับตัวนี้แต่ว่ายังไม่ใส่ชื่อแล้วกันอันนี้เนื้อเดี๋ยวนะเนื้อไปอยู่หน้าไหนอยู่ข้างล่างโอเคนี่มี 6,700 แรดน่าจะไม่มีมีแต่พวกกินเนื้อที่จะได้ไอ้ช้างนี่มีแน่นอนเฮ้ยช้างกูลอยช้างลอยยังไงวะอันนี้เยอะอันนี้เยอะอยู่นี่เยอะอยู่อุ้ยนี่เยอะมากนี่เหลือเลยเหลือแล้วก็เนื้อพรามออกมาโอ้เบอร์ลงเบอร์รี่ก็มีนี่เดสเซลทั้งหมดไฟเบอร์มีอุ้ยโอ้โหเยอะมากไฟบุ้งไฟเบอร์เห็ดแร่เดี๋ยวไว้ก่อนเอลิเมนต์ดัตโอ้โหสุดๆตัวนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เราไปทำให้เนื้อกลายเป็นเนื้อเน่าก่อนในนี้มีเท่าไหร่ละในนี้ได้เนื้อเน่ามา 1,500 อันนี้ 2,000 โอ้ยไวเลยเนี่ยถือว่าไวเลยทีเดียวครับทีนี้ตรงนี้เราต้องแบ่งเนื้อโอ้โหแบ่งยังไงดีวะอุ้ยไม่ต้องแบ่งก็ได้เงี้ยแบ่งแค่ 5,000 พออะเอาอย่างละ 5,000 แล้วกันเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเอ้ยอันนี้โอ้โหกดผิดว่ะทำรวมก่อนอะใส่เลยแล้วกันไปอย่างละ 5,000 พอแล้วตัวนี้ 5,000 อะเติมโอเคโอ้โหแจ๋วมีมันเลยบอกเลยว่ามันอะไปเดี๋ยวมาอีกทีนี่เรามีเนื้อเน่าเป็นหมื่นอะรอบหน้านะครับตอนนี้ต้องเตรียมการก่อนเราจะไปจับสัตว์ด้วยหอกอย่างเดียวบางทีก็ลำบากเพราะบางตัวมันเข้าไม่ถึงนะมันวิ่งปุ๊บมันจะเหยียบเราแล้วเป็นปัญหาทีนี้วุ่นวายดูแล้วมันจะเหนื่อยหน่อยเติมไอ้นี่ให้เสร็จทีเดียวไปเลยได้ดูพร้อมๆกันนะครับว่าผมทำอะไรบ้างไม่อยากไปทำนอกรอบครับผมเหลือเลยยังเหลือเยอะเลยโอ้โหอันนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันพกติดตัวไว้เพราะมันพกได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเริ่มภารกิจต่อไปกันเลย
ก็จะมีเติมไอ้นี่ที่ขี่ม้าก่อนที่ขี่ม้านี่รู้สึกว่าจะคราฟที่ตัวผมได้เลยป่ะอีควิตอีควิตตัวนี้อ่าโอเคคราฟในสมิธตี้เหรอก็ใช้เครื่องนี้แล้วกัน EQขาดเป็นหินต้องใช้หินด้วยอ่ะเติมได้แล้วแล้วก็มีพาราเซอร์ครับพาราเซอร์ก็ใช้เป็นแบบแพลตฟอร์มไปเลยพาราเซอร์ตัวนี้แพลตฟอร์มอ่ะโอเคมันจะได้ติดปืนติดอะไรได้ตัวอะไรมาเดินวะน่ะสเตโกเหรอแพลตฟอร์มเหมือนขาดหนังโอเคมีหนังมีซิลิก้าเพิร์ลซิลิก้าเพิร์ลน่าจะหมดมั้งเนี่ยหมดว่ะเฮ้ยเอาธรรมดาก็ได้มั้งเพราะว่าซิลิก้าเพิร์ลมันเอาไปใช้คราฟชุดก่อนนี่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะอีควิตได้มาละนะครับเดี๋ยวเหลือของพาราเซอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันที่เก็บไปรอมครับเอาละโอเคมาได้ละเอาม้าตัวนี้แหละไปเล่นในการจับสัตว์ก่อนลองตัวนี้เลยดิปั๊มเตะเข้าไปก่อนเฮ้ยเตะแล้วหนีดาเมจ 4,000 ตามมาตามมาขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไป 7,000 ครับโอ้ยแก๊งมันมาเออขี้ใส่หน้าไปก่อน1ก้อนเติมดาเมจอีกอุ้ยดาเมจนิดเดียวเองว่ะขึ้นได้ขั้นเดียวเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเล่เข้ามาเล่เข้ามานี่นี่ตีนยัดหน้าเรียบร้อยโอ้โหสบายมากหลับปุ๋ยทำไมเรามาม้านี่ผลิตปุ๋ยได้ดีนะเนี่ยอันนี้ของม้าเหมือนกันป่ะก้อนใหญ่เลยหรือว่าของแมมมอสอ๋อนั่นน่าจะของแมมมอสโอเคหลับไปแล้วครับไหนๆหลับแล้วก็เอาเลยนะ2ตัวนี้ความสนุกมันอยู่ที่การจับสัตว์นะครับจับเยอะก็สนุกแต่ว่าอย่าไปเสียเวลาจับตัวซ้ำซากมากเติมเข้าไปก่อน66เรียบร้อยครับ1ตัวโอ้โหไม่กินไปยังเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลแลนด์ด้วยเหรอเนี่ยแอปเปิ้ลแลนด์หมดเลยเหรออันนี้เลเวลเยอะอยู่700กว่าเบอร์รี่เอาไป530ลูกเอาไปขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็รอมันไปก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปที่อื่นบ้างดีกว่าวันก่อนเราไปเสาฟ้ามาแล้วทีนึงนะครับวันนี้เราไปที่ไหนดีไปเสาเขียวก่อนมาแล้วครับที่ไหนเอ่ยดูเหมือนว่าเอาเดี๋ยวนะไอ้หมอนี่มันตามมาด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสติโกละหวดมันหวดมันสรุปเลยเสาเขียวเป็นไอ้นี่ว่ะเป็นทะเลทรายทุกคนเดี๋ยวเราวาร์ปไปไอ้ตัวนี้กลับบ้านไปก่อนโอเคมันกลับไปก่อนผมหลบก่อนตรงนี้มันมีปิ้วๆอะไรไม่รู้เดี๋ยวจัดให้ไม่ตายง่ายนะมึงไม่ตายง่ายนะเตะกระบาลเข้าไปโอ้โหยังอึดใบขี้ใบก้อนโอเคเขตนี้เราเหมือนยังไม่มาทีนี้ว่ะอ๋อมันอยู่ด้านริมครับโอ้ยตรงนี้เหล็กเยอะมากเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนแป๊บนึงเรียบร้อยอันนี้ขอฟาร์มเลยโอเคอุ้ยได้เยอะมากยอดอุ้ยกรรมฐานโอ้โหทรายเกลือได้หมดจัดมาเลยจัดมาเลยเรื่องฟาร์มเรื่องอะไรมันๆอย่างนี้ขอให้บอกโอ้โหมีออฟซิเดียนด้วยจัดเต็มกันไปอันนี้น่าจะต้องลงไปหาไข่มุกอย่างเดียวที่น่าจะขาดอยู่โอ้เราลงแถวบ้านได้นี่ว่าอาจจะมีแองเลอร์ก็ได้นะโอเคโอ้กูเก็บอะไรมาหนาวเนี่ยสุดยอดเลยฝากไอ้นี่ไว้ดีกว่าม้าหุยสุดๆหนักสุดๆไปเลยครกยังเหลืออยู่เลยเนี่ยเอาฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนโครงสร้างกูฝากไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ควรฝากนะครับก็จะได้ไม่เน่าไม่งั้นเน่าไวมาก407 483อันนี้โอเคฝากอุ้งระบุงระเบิดมีครับตอนนี้ไอ้คอร์สโบ642กับ749โอเค749ถูกแล้วไปยังต้องเวลอีกพอสมควรนะทาราโคริโอ1ตัวครับน่าจับเหมือนกัน360ก็พอได้เอาเลยแล้วกันมาปรับเข้าไปก่อนปรับเข้าไปก่อนอุ้ยตายครับโอ้โหแรงเกินไปว่ะไม่ได้อาจจะต้องเอาเลเวลสูงกว่านี้นิดนึงเพื่อที่จะให้มันแบบทนตีนทนมือนิดนึงไม่งั้นมันตายง่ายเกินไปครับผมเอาละอันนี้ก็ให้มันเก็บของพวกนี้เอาไว้ทรัพยากรอ้ายเดี๋ยวพี่เดี๋ยวโอ้ผมมาผิดทางพี่ผมจำทางกลับบ้านไม่ได้เจอพี่เบิ้มรปภ.มาไล่กูโอ้ตัวอย่างตึงถอยมาก่อนถอยมาก่อนตรงนี้มีเสือเฮ้ยมีเสือมีเต่าเท่ด้วยเอาเสือหนีเสือท่าอะไรหนีมากูได้วะเนี่ยอุ้ยเต่าอย่างรอเลยว่ะเฮ้ยนี่อีกตัวนึงปั๊บเอามาปั๊บเอาเรียบร้อยนี่ตัวนี้ได้แล้วโอเคนี่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยไอเต่านี่อะไรที่เปรี้ยวๆป่ะเออเสือมาเสือกระเด็นเวลเท่าไหร่เนี่ย400ครับไอ้เต่าตัวนู้นโอ้เป็นระดับโพรมครับค่าตลบ2ล้านโหดๆไม่ได้ตัวนั้นเกินไปตอนนี้เอาธรรมดาไปก่อนไอ้นี่น่าใช้อาวุธบนตัวได้ถ้าผมจะไม่ผิดถ้าได้มาจะคล่องมากแล้วก็เฮ้ยจริงๆมัดต้นดีกว่าเติมเข้าไปก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้รอครับแล้วก็เติมเลือดเข้าไปอีก
เลือดไฟได้ละอันนี้ก็เชือกนะครับสามารถที่จะไว้ลากสัตว์บางชนิดได้ครับไว้ครับเก็บไว้ก่อนอุ้ยมีโดมินัสเล็กด้วยเฮ้ยเค่าหลบเท่าไหร่ 600,000 เฮ้ยๆพอได้เนี่ย 600,000 ก็พอๆกับไอ้พวกที่เราจับตรงนู้นได้ดิอุ้ยโพรเมจิกเชียนเดี๋ยวนะไอ้พวกนี้ต้องระวังเลยเป็นคนแน่นอนแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยหมาอุ้ยหมามาทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยๆๆยามันแดกเสือโอ้โหอย่าเพิ่งเดี๋ยวโอ้โหยเฮ้ยแรงอีกตีนปลาตีนไหมครับโดนต้องโดนตีนพวกมึงไม่เตรียมตัวนี่อีแรงอีกตัวนึงกระเด็นไปไหนแล้ววะกูเตะไป2ตัวนี่ว่ะกระเด็นโคตรไกลเลยเมื่อไหร่มันจะกินวะเนี่ยไอ้หมอเนี่ยโอ้โหข้างล่างนี่มันทำลายไอ้นี่เละเทะไปหมดเลยหินถ้าได้ตัวนี้มาคือสุดๆไปเลยแหละโคตรเท่อุ้ย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 ไอ้นั่นสวยว่ะคอยาวตัวนั้นเป็นตัวกระดูกค่าหลบล้าน8แต่ดูเหมือนว่าจะโดนไอ้อินโดครับกัดไปเลือดลงไปเยอะมากเต่านี่ยังไว้ทีหลังตายแล้วได้แล้วได้แล้วโอเคแจ้วมากลับบ้านกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ตอนนี้เลือดมันค่อนข้างท่วมครับต้องกลับไปรีเลือดก่อนโอเคไปเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยลุยกันต่อครับผมในเช้านี้นะครับก็เตรียมที่ขี่กับเสือแล้วก็มาเอาที่ขี่ของพาราเซอร์ครับเรียบร้อยก็ไปใส่ที่ขี่กันก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางในการใช้ไทเลโคลิโอครับผมเติมที่ขี่พาราเซอร์ไปการอัพเลเวลนิดนึงเพื่อให้มันโหดหน่อยโอเคครับครับพลังก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้เสือภูเขาครับจัดไปเลือดไปนิดนึงสมิน่าน้ำหนักดาเมจโอเคตอนนี้เรายังไปบุกที่เก่าไม่ได้เราต้องซ้อมนะครับค่าเลเวลนี้ก่อนโอเคนี่ไงถ้าเป็นในเซิร์ฟปกติเนี่ยจะใช้วุ้นบนตัวได้นอกจากเป็นในส่วนของ Survival Fitted นะครับตัวนั้นรู้สึกว่าจะปรับการใช้วุ้นบนตัวออกเพราะว่ามันเทียบเกินมันโกงเกินเขาก็เลยปรับใหม่ตอนนี้สปีดจะไม่ค่อยสะใจหรอกจะต้องเติมสปีดนิดนึง260แล้วก็น้ำหนักมันต้องเอาเยอะๆเพราะว่าตัวละครเราขนของมันหนักมากดาเมจไป 2,180 นะครับไม่ใช่ 2,000 เดี๋ยวนะ 21,840 อ่านผิดไม่ใช่ตาถั่วนะอ่านผิดเฉยๆนี่กัดทีเลือดแตกครับมีท่าคำรามด้วยนะเนี่ยคำรามขู่ได้แล้วก็มันมีตะปบนะเวลาปีนต้นไม้ครับแต่ว่าต้องหาต้นไม้ที่ขึ้นได้เพราะไม่ใช่ว่าทุกต้นมันจะใช้งานได้นะครับผมจะมีเป็นต้นใหญ่ๆนิดนึงต้นพวกนี้เดี๋ยวลองปีนดูก็ได้แต่น่าจะไม่ได้นะครับปีนได้ปะไม่ได้โอเคเป็นพวกต้นไม้ป่าเล็ดบูดอะไรเงี้ยผ่านชิวเลยภูเขาอะไรพวกนี้ปีนได้หมดเดี๋ยวลองดูอันนี้มันเป็นแมปที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลไม่แน่ใจว่าปีนได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้ลองปีนนี่เฟี้ยวอันนี้ปีนได้ปะต้นใหญ่เลยปีนดิมึงปีนดิเฮ้ยปีนไม่ได้วะโอ้โหเดี๋ยวเกาะไม่ได้หรอโอ้โหไม่ได้ครับมันเป็นของมอดมันก็เลยเกาะไม่ได้ทั้งคนอ่ะโดนลงมาไม่เป็นไรไม่เจ็บเท่าไหร่ปีนเขาเลยนี่ถ้าเขาปีนได้แน่นอนนี่เฟี้ยวโอ้โหสุดยอดตะกุยขึ้นไปตะกุยขึ้นไปเหมือนแมวเลยนะปีนเก่งอันนี้ขึ้นไม่ได้มันอาจจะขึ้นยากในบางอันเว้ยโหตรงนี้เหล่งเยอะมากเลยนี่แหล่งเอ้ยตัวอะไรวะถอยก่อนน่าจะเป็นอโลครับอโลไทป์พิเศษอุ้ยอะไรออกมาวะเนี่ยโอ้โกเลมเขียวโกเลมจะไข้ขึ้นครับโกเลมจะไข้โอเคโกเลมปกติไม่เท่าไหร่น่าจะพอสู้ได้ปะเนี่ยอัดดาเมจโหดๆได้ดิดาเมจไป 119,726 เอ้ยปาหินมากระโดดตีกัดหัวกัดอุ้ยโกเลมเลือดสาดได้ไงวะเนี่ยโกเลมไม่ควรมีเลือดครับมีเลือดยังไงก่อนกระโดดง่าหัวกระโดดง่าหัวเอาดินี่กระโดดง่าหัวแตกนะครับโอ้ฟาร์มเลยนี่ฟาร์มเลยแจ๋วไอ้หนูมึงฟาร์มกับเขาได้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อนะผมว่ามันน่าจะฟาร์มได้เนี่ยตรงนั้นมีน้ำผึ้งน่าเอาเว้ยแต่เราไม่มีนี่ไอตัวกันแบบผึ้งต่อยถ้ามันไล่ต่อยนี่ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเฮ้ยเราขึ้นไปดูบนเขานี้ดีกว่าภูเขานี้ยังไม่เคยมาโอ้มันไปครับยาวไปเลยจะค้างจะหลุดปะเนี่ยไม่น่าหลุดมั้ง
เคดูนี้อุ้ยกระโดดไปขึ้นพื้นที่มันชันครับกระโดดไปขึ้นเลยดูเฮ้ยเฮ้ยล็อกเล็กเนียนเนียนอุ้ยอุ้ยล็อกเล็กเต็มอุ้ยข้างหลังยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้กี่ตัวเนี่ยนี่คือรังแหล่งเหรอโอ้โหฝั่งนู้นล็อกเล็กเพียบแต่ไม่เจอไข่ปกติมันต้องเอาไข่มันมาครับนี่เราต้องโอ้โหเฮ้ยเลี้ยวก่อนปีนได้ไหมปีนขึ้นไหมปีนเออโหนี่น่ากลัวสุดๆไปเลยครับแต่มันจับง่ายมันใช้แค่ไอตัวโพรมของมันครับในการจับโอ้โหผมกลับบ้านก่อนดีกว่าเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วอ่ะเปลี่ยนเป็นเสาแดงดูตอนนี้ต้องการยาฮีลยังไม่ได้เพิ่มหมดโพชั่นฮีลมาเลยมาโผล่ที่ไหนเอ่ยเอ้ยไปเจอรัปเตอร์รอจะแดกเราอยู่เลยตรงนี้อันโลเยอะมากแล้วก็เฮ้ยลาเวนเจอร์ตัวนั้นดูเอ้ยมันเป็นชาโดว์เมนว่ะเฮ้ยมีชาโดว์เมนว่ะเฮ้ยชอบเลยเนี่ยมันจับยังไงเลยวะมันต้องเอาตะแกรงปลาให้มันใส่ยัดให้มันไม่ใช่เหรอวะอุ้ยน่าเสียดายว่ะอุ้ยได้ชาโดว์เมนมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมากๆแน่ๆเลยครับผมชอบสุดๆ ส่วนในพวกนี้เฮ้ยทีเล็กเทคด้วยอู้เดี๋ยวโอ้ยมาขี้อะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้โหบ้าไอ้เสียหลักเสียเหลี่ยมอุ้ยเอาเลเวล528เฮ้ยเร็วๆเฮ้ยทำไมมันเดินไม่ไปวะมันโดนใหญ่ครับนี่ทีเดียวอยู่เลยอันนี้น่าจะของออฟฟิเชียลหลักง่ายแบบเนี้ยส่วนตรงนี้อ๋อตรงนี้แท่นที่เราว่ามาเมื่อกี้โอเคได้ทีเล็กแล้ว1ตัวครับใส่นี่ก่อนอาหารเรามีหมดชุดเกาะไหมถ้ามีหมดชุดเกาะน่าจะใส่เกาะเท่ๆได้เนื้อพรามก็เนื้อมัตตอนใส่ไป2อันเลยเรียบร้อยหาดูก่อนว่าทีเร็กมีอะไรบ้างมีเกาะพิเศษอยู่โอเคอ๋อแล้วก็มีเกาะไอ้นี่ด้วยพวกอัมเมอร์เหล็กมีเกาะธาตุ4ธาตุโอเคเหมือนกับตัวชื่ออะไรวะวอฮาร่าที่เราเล่นไปนะทางฝั่งนี้ที่น่าสนใจก็มีอันโลอีกชุดนึงอันโลกำลังติดบั๊กอยู่เลยเอาเลยแล้วกันหลายตัวเนี้ยปั๊มเข้าไปครับอุ้ยแทงทีเดียวหลับ2โอ้โหแทงแล้วรู้ด้วยโหดจัดเลยยอดแล้วก็มีงูเฝ้าอยู่งูนี่น่าจะต้องใช้ไข่ออฟฟิเชียลแน่นอนอุ้ยตรงนี้สวยว่ะตรงนี้มันเป็นพวกแบบคล้ายๆแดนของคริสตัลไอโอเหมือนกันเว้ยข้างหน้านู้นมีอโลอีกตัวนึงต้องเอา3อโลต้อง3ครับไม่งั้นไม่ได้ครับไอ้นี่มันจะไม่มาบัฟมันปั๊มแทงหัวเรียบร้อยโอเคท้ายอาร์หมดเลยแจ๋วจับแหลกเหมือนเดิมครับผมก็จะไล่นะไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีมันยังไม่สามารถที่จะจับตัวโพรมได้เพราะค่าตลบมันเยอะเกินผมก็เลยต้องเตรียมเวิร์กช็อปไว้แบบมหาโหดเพื่อจะผลิตลูกดอกดำครับคิดว่าต้องเป็นลูกดอกดำอย่างเดียวถ้าระดับหลักล้านอย่างเงี้ยเพราะลูกดอกดำนี่มันน่าจะยิงทีละ 50,000 ถึง 100,000 ได้ผมก็จำไม่ได้มันยิงดอกเท่าไหร่นะโอเคใส่อาหารกันมันเลยไปกลับบ้านกันเดี๋ยวมาต้อนไป20ทีนี้ไปทางนู้นอีก2ตัวนี่หลับคู่กันอยู่ทีเด็กยังไม่ตื่นอีกวะเนี่ยเอาละมาเวลาอาหารจัดไปนี่ทิ้งก่อนอ่ะกิกะนะครับทิ้งไปใส่บัตตอนเรียบร้อยรอกินอย่างเดียวทีเด็กได้แล้วโอเคส่งทีเด็กกลับบ้านไปก่อนครับน้องๆเดี๋ยวค่อยไปดูมันโอเคติดทันอยู่ไปเรียบร้อยเสร็จ1ตัวรอโลครับทีนี้โลอาจจะสักพักหนึ่งเดี๋ยวระหว่างรอนะครับผมจะมาจัดการในงูนี้ก่อนทุกคนปล่อยไว้ไม่ได้อันตรายครับโอเคมานี่จังหวะขึ้นมานี่เราได้อยู่2ทีครับจะให้มันลอยนวลเดี๋ยวดูไอ้นี่ก่อนตาข่ายจับปลามีป่ะฟิตแบสเก็ตรู้สึกว่าต้องใช้ตัวของมันก็คือตัวนี้นะครับไอ้ฟิตเนสนี่ไม่ได้ใช้เพราะว่าตัวนี้มันเอาไว้ไปจับปลาในทะเลนะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นอาหารของก็อดซิลล่าป่ะผมไม่แน่ใจครับแต่เขาบอกว่าไม่ปลอดภัยนะถ้าเราจะกินครับมันเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้ที่รักในปลาอะตอมิกนี่ผมว่าต้องเป็นของก็อดซิลล่าแน่ๆแต่เรายังไม่เจอก็อดซิลล่านะอุ้ยฝูงหมาเต็มมาเต็มมาเข้ามาเลย
เข้ามาเข้ามาเคลียร์หมดหมูตัวนี้ตัวนี้แรงนะแรงมากแรงมากโอเคจัดไปหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้แล้วครับอโลตอนนี้โอเคอโลได้แล้วอโลได้แล้วเดี๋ยวพวกปลาต้องไปหาจับที่ที่มันมีปลาเยอะๆแล้วก็เก็บตะแกรงไว้เพื่อมาจับชาโดว์เมนชาโดว์เมนต้องใส่ชุดนะครับกิลลี่สูตรนะถ้าผมจำไม่ผิดเฮ้ยเอ้ยอุ้ยอ้าวไอตุนซวยไปมึงมามามาเออจัดไปนี่กินให้หมดเรียบร้อยอีก2ตัวทางนี้ได้แล้วเราจะติดกันหรือเปล่าเวลาเรากลับบ้าน2ตัวนี้รักกันเลยติดติ้วกันแน่นแฟนเลยครับพูดแต่สีสวยมากเลยนะโอเคกลับไปพร้อมกันเลยไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเราฟาฝูงอโลนี้อารวาสแถวบ้านเลยมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะโอเคออกมาได้ปะเนี่ยต้องไปทำที่ขี่มันก่อนทุกคนมาเลยมาเลยมาเลยนะเปิดเครื่องครับเราก็ต้องเรียนรู้เอนแกรมมันก่อนอโลซอรัสของโพรมก็มีของโพรมจะเป็นตัวเหล็กอโลได้6เอามา3ระหว่างรอเดี๋ยวเตรียมเบอร์รี่หน่อยแล้วกันเบอร์รี่ดำมีน้อยจังวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมันได้เท่าไหร่ไอ้แรดก็น่าจะมีทั้งแรดมีทั้งม้าแรดมีน้อยมากม้าผมเดี๋ยวนะม้าอยู่ไหนวะเนี่ยม้าอยู่นี่โอเคตัวกรงเล็บมีปะกรงเล็บน่าจะยังไม่ได้เอาไปฟาร์มกรงเล็บไม่มีส่วนม้ามี 1,500 อ๋อนี่สแต็กแค่10เองเว้ยพาราเซอร์นี่ก็ยังไม่ได้เอาไปเล่นพาราเซอร์ก็ฟาร์มได้มั้งเดี๋ยวลองเล่นดูหน่อยดิสปีดอัพไม่ได้ยังไม่ได้เวลต้องพามาเวลตรงนี้ก่อนอุ้ยทำไมอากาศตรงนี้มันร้อนจังได้แทสเยอะกว่าไม้พลิกซ้ายได้อย่างเดียวมั้งนี่ได้เบอร์รี่มานิดนึงได้มาเยอะหรอกมันเดินช้าเอาโอเคได้นิดหน่อยทีนี้เอาสปีดต้องใส่คอสซูมจะดีมากคอสซูม500เอาโอเคยังมีพอดีเรียบร้อยทีนี้ง่ายแน่หมุนหัวง่ายเออคล่องเลยทีนี้เราคล่องแล้วโอเคโดดลงกินน้ำก่อนเฮ้ยพอลงน้ำปุ๊บช่วยได้เลยอากาศเย็นขึ้นทันทีแสดงว่าฟอร์ติทูดผมน้อยดิเซ็งเลยเน้นเน่าเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราได้อย่างละพันนะเนี่ยโอ้โหไวเนี่ยเก็บไปเลยทีเดียวเลยครับรวบรวมไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำยาไว้เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมน่าจะมียามหาศาลคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้เนื้อเน่าเราน่าจะเพียงพอแล้วเฮ้ยทำไมอันนี้มันได้น้อยจังอ่ะอันนี้มันไม่ค่อยทำงานเหรออันนี้บั๊กแดกปะเนี่ยอะไรของมันวะหรือว่าอันนี้มันหล่นน้ำมากเกินวะทุกคนเอาไม่เป็นไรก็วางสวยๆไว้ก็ได้ทั้งนั้นอะผมว่ามันต้องลงน้ำมากเกินแน่ๆมันถึงทำให้เน่าไม่ได้อันนี้ได้2อะไรของมันบางอันไม่มีผลหรอโอเคมีบางอันพังครับตอนนี้เซ็งเลยงั้นเดี๋ยวมาเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้วะตรงนี้ลืมไปว่ายังไม่ได้ใส่มีดเติมนะโอเคใส่ไว้หมื่นเลยอันนี้ที่ใส่หมื่นเลยเรียบร้อยที่เขียนโลน่าจะได้ละทีนี้เบอร์รี่เราก็ดูก่อนเรามีทั้งหมดเท่าไหร่เบอร์รี่ดำอ๋อเบอร์รี่ดำมีเป็นหมื่นเลยนี่ว่าข้างล่างอีก 6,000 อ่ะโอเคแล้วก็การแบ่งสรรปันส่วนมันครับแบ่งไปกดชิปนะครับแล้วก็คลิกซ้ายลากออกมานะสำหรับใครเล่นใหม่พี่ก็จะบอกเทคนิคเรื่อยๆถ้าใครดูทุกคลิปก็น่าจะรู้เทคนิคเพิ่มเติมอ่ะได้เท่านี้แหละเราเท่าที่ได้นี่สปอยมีดเราต้องมาแบ่งใหม่มั้ยเนี่ยอ่ะ800คู่กับเบอร์รี่เติมได้อะไรดูก่อนจะได้อันละ125ถ้าเติมเบอร์รี่ดำอ๋อถ้าเติมเบอร์รี่ดำจะได้200กว่าโอเคแต่จริงก็ไม่ต้องเติมก็ได้นี่หว่าเพราะว่าเรามีครกเยอะอยู่แล้วเออครกเยอะแล้วก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆใส่เข้าไปครกเรามหาศาลเพราะนั้นเราต้องเอาแค่นี้แหละเอาอันละ100เดี๋ยวเรามาอีกทีมันก็น่าจะได้ครบพอดีนี่ก็ใส่ไว้ประมาณนี้ก่อนเท่าที่เรามีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่นอกรอบแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้สเต็ปต่อไปครับไปหาจับสัตว์เพิ่มเติมว่าตัวนี้น่าจะพอได้อีกพอสมควรเออแต่ก่อนไปเดี๋ยวลืมเราต้องเล่นอโลก่อนพวกนี้เราย้ายออกมาก่อนแน่นและเดินไม่ได้แล้วอ่ะออกมาโอเคแล้วก็มีสเตโกนี่ก็ไปขวางไอ้2ตัวนั้นมันไม่ออกกันง่ายเว้ยที่เป็นคู่ผัวเมียเดินกันหน่อยไม่เดินเดี๋ยวแซ่ฟาดซะเลยเอาแซ่มาสักอันนึงดีกว่ามั้งเดี๋ยวลุ้นแกมก่อนน่าจะคราฟได้โอเคนี่ใช้ในการสั่งการไดโนเสาร์ได้อยู่นะครับผมกรณีมันไม่เดินไม่ขยับ
นี่ไงไม่ขยับมึงโดนแทรกกูขยับออกเออนั่นแหละให้มันรู้ว่ายังไงแม่ไม่ขยับกันเลยอัลโหลอ๋อเดี๋ยวที่คีย์ที่คีย์ได้แล้วแต่ลืมหยิบออกมาแป๊บนึงเจ๋อเอ้ยลืมได้ไงมาของอัลโหลอ่ะ3อันพอดีเลยโอเคไม่รู้ตัวไหนจ่าฝูงวะเนี่ยมี599นึงก็599โอเคจ่าฝูงแล้วแต่เราอ่ะมันมี2ตัวที่เลเวลเท่ากันเราจะขี่ใครเราก็อัพตัวนั้นมันจะได้เป็นจ่าฝูงนะครับพวกนี้ก็เติมเลือดไปบ้างเล็กน้อยอ่ะก็ดาเมจโอเคสปีดยังไม่ต้องก่อนตัวนี้อัดดาเมจแรงๆนิดนึงก็ด้านนี้น่าจะเลเวลขึ้นน้อยป่ะได้อยู่โอเคเราขี่ตัวนี้ก็ได้มั้งดูแมนดีนะครับนะทีนี้ก็สั่งไอ้2ตัวนี้ตามมามันต้องไปเป็นตี้ครับแก๊งอโลมันถึงจะมีพลังที่แข็งแกร่งโอเคมาเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นจ่าฝูงว่าเลเวลผมยังน้อยอยู่เข้ามาไอตัวหลังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเป็นจ่าฝูงได้เลือดไม่ค่อยฮีลเดี๋ยวจะต้องปรับการรีเลือดกลับมาปกติก่อนแล้วจะตีบอสแล้วค่อยลดลงมาก็ได้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเป็น100ดูนะเผื่อจะไม่มีปัญหาโอเคตอนนี้น่าจะได้เวลแล้วล่ะเติมไปน้ำหนักดาเมจสปีดโอเคผมเป็นจ่าฝูงนะครับใช่ไหมไอตัวหลังช้าอยู่อ่ะตัวหลังนี่มันหนักอะไรฮะมันหนักอะไรยังไงทำไมมึงช้ากว่าเพื่อนเลยมึงก็ไม่มีอะไรนี่ว่าเอาเนื้อไปกินก่อนไปมันไม่มีอะไรทำไมมันถึงช้าขนาดนี้เดี๋ยวใส่อาหารให้มันก่อนเนื้อผมมีเยอะโอเคไปทีนี้เปิดบัฟเข้ามาได้แล้วครับบัฟคล่องตัวเวลาเรามีบัฟปุ๊บเรากัดตัวอะไรเนี่ยจะทำให้มันเดินช้ามากครับนี่เป็นท่าที่เราจะล่าเหยื่อได้แบบสุดอันนี้ทางนี้แต่ว่ามันมีระยะอยู่แป๊บเดียวไอ้กบโดนแน่เรียบร้อยชุดนี้ไหวปะเนี่ยดูก่อนเลือด 80,000 แก๊งเราเลือด 10,000 เดียวเฮ้ยตัวนู้นผมว่ามีปัญหาแน่นอนนะถ้ามันวิ่งพี่กงพี่การอย่างงี้ป่ะผมลองไปขี่มันดูดิแดกมากสปีดมันดูช้าผิดปกติเดี๋ยวแต่ตอนเราไม่ขี่มันก็ไม่ควรจะหนักนี่หว่างั้นเดี๋ยวเอาตัวนี้ขี่แทนแล้วกันโอ้มีช้างอยู่ด้วยถ้าเราไปตีตัวนู้นตัวเดียวมันอาจจะทำให้ช้างนั้นมันโกรธเรามากตัวนี้ยังไม่ได้ follow ผมเว้ยfollow ทุกตัวไปเลยแล้วกันจะเอาไงดีโอเคเริ่มไวแล้วนี่ถ้าเริ่มไวแล้วก็บวกได้ถ้าอย่างนั้นมีวิธีนึงเราต้องเปิดบัฟแล้วก็สั่งบวกเตรียมตัวพวกเราไปบวกช้างเลยผมจะขมือบก่อนตีเอาให้เลือดแตกก่อนเรียบร้อยโอเคลุยคายหมดปลาแบบมันปลาแบบมันโอ้ยอารวาสโอ้โหผมโดนพลังแตกอุ้ยโดนพลังแตกครับตอนนี้อุ้ยพลังมันโหดอุ้ยมันเล่นโหดเล่นโหดอยู่ไปบวกเออต้องได้เลยนี่เอาดิมันไม่ฮิวอยู่แล้วเพราะตอนนี้การฮิวเลื่อนปกติครับโอ้โหแต่ปิวอุ้ยเข้าถึงยากเดี๋ยวเปลี่ยนแผนต้องให้มีการไปล้อมจากข้างหลังแล้วค่อยเข้าชาร์จดาเมจไปอีกอุ้ยได้เวลมาเยอะเลยเดี๋ยวรอจังหวะมันหยุดเหวี่ยงแล้วค่อยเข้าไปตอดไว้โอเคไปบ๊อบนี่โดนอยู่บ๊อบนี่ตีโอ้โหฆ่าไม่ง่ายนะพวกช้างมันโหดว่ะฆ่ายากช้างฆ่ายากมากเอาไปอารวาสเลยพวกเรานี่จัดไปกินซากมันเมามันไล่กินให้หมดไล่กินให้หมดเหมือนปล่อยหมาบ้าออกจากกรงตอนนี้สุดยอดมากว้าเรากินหมดเลยที่เหลืออยู่ไหนกันเนี่ยที่เหลืออัดช้างอยู่ครับเดี๋ยวเขาช่วยแป๊บนึงเอาละเตรียมตัวพวกเราชาร์จปับมาทำล่างนี่เปิดปับแล้วเก็บวับเขมือไว้ช้าแล้วเรียบร้อยกินพอช้าแล้วนึกกินรวบโอเคกลับบ้านกันพอแล้วนี่ได้แก๊งหลายตัวอยู่สุดๆไปเลยแก๊งเราแต่ยังไม่ได้ตัวแปลกในวันนี้นะครับก็มาเรียงก่อนเรียงนิดนึงได้สวยๆโอเควิ่งกางเกงกูแตกเลยตูดออกแล้วน่าจะโดนพลังคำรามอะไรเนี่ยไอ้ช้างนี่มันจะดาเมจโดนคนขี่ได้นะครับแม้ว่าจะขี่สัตว์ก็ตามเอาไม่อยู่เดี๋ยวที่เล็กนี่เดี๋ยวค่อยทำที่ขี่ใส่นี่รีเพลชุดแป๊บนึงอย่างน้อยๆก็กันได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีวะ
โอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปเดี๋ยวตอนนี้เหล็กเรามีติดตัวมานิดนึงมาเติมหน่อยแล้วกันวุ๊บโดดข้ามมาเติมได้ไหมโอเคในนี้ก็ยังหล่อไม่หมดเลยเนี่ยแต่เติมเพิ่มอีกทีนี้ไปเอาเสือเดี๋ยวลองไปแทงอินโดดูเผื่อได้เว้ยเอาละวาร์ปนะครับไปที่เสาเขียวแดนทะเลทรายเติมอาหารอะไรให้พร้อมเลยได้ทีเดียวเลยกลับมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหบอสมาเกิดตรงนี้พอดีบ้าบอไปดีกว่าถึงกับหลงทิศกันเลยทีเดียวเฮ้ยคนเดี๋ยวมันตามเดี๋ยวดูก่อนโรมทอดแบลเลอร์เดี๋ยวนะไอ้ทอดแบลเลอร์มันน่าจะไม่โหดเท่าไหร่ผมว่าถ้าผมจับคนได้สักคนนึงก็น่าจะโอเควะเดี๋ยวเอออุ้ยตีทีเดียวเหรออุ้ย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 แรงมากอุ้ย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 แรงสุดเอ้ยแต่พอได้อยู่พอได้มาดิมาไอ้หัวหมามีจุกเหรอจุกเหรอเออเอาดิเอาเดี๋ยวมึงไอ้หัวหมาไปไหนแล้ววะนี่อยู่นี่แม่งมันจุกใส่จุกแทงย่างเหมือนกันต้องหาเหลี่ยมหลับแน่มึงหลับแน่อีกทีเดียวเออไม่หลับแล้ว เดี๋ยวนะตอนแรกดูเหมือนไม่หลับครับอยู่ดีก็หลับซะงั้นกินคุกมีดครับตัวนี้โอ้โหเล่นเอาเสือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันมึงทำข้าระหลบกูไม่ได้พอกูจัดการอยู่แน่เรียบร้อยครับตอนนี้มิยาบิเราได้แฟนแล้วเนื้อย่างก็ต้องแบ่งของเราให้ไปเลยแล้วกันโอเคเอาคืนมาด้วยกินไม่น่าเกิน30อันหรอกมั้งพวกนี้มันบอกกินอันเดียวครับตรงนี้ระหว่างนี้ก็ไปวิ่งดูตรงนี้ก่อนไปหาอินโดก่อนเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะอุ๊ยใครยิงพลังอะไรไปวะหรือว่าสเกลไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ยหมานั่นหมาโอ้หมาอะไรวะอันนั้นมันตัวนิ่มหมาพรมชีฟนี่ว่าน่าจะจับไม่ได้นะตัวนั้นอินโดยังอยู่เดี๋ยวก่อนหุย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 ตีกันนัวละไอหมานั่นน่าจะโดนอินโดฆ่าตายเฮ้ยโอ้เสียดายโอ้โหคือเมื่อกี้ไอหมาตัวนั้นมันทำท่าระหลบได้ครับหุยแล้วหุยเลือดยังโหดลิเลือดโหดมากแต่โดโดน่าจะเอาอยู่ครับโดโดอยู่แน่นอนทำไงกับมันดีวะต้องไปเอาโดโดมาสังหารมันก่อนแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าโดโดจะหลับก่อนหรือเปล่าเว้ยทุกคนเฮ้ยไม่เสี่ยงดีกว่ามั้งผมว่าอย่าเสี่ยงเลยเสียดายอินโดเลยกะจะมาจับอินโดนั่งหน่อยว่าเอ้ยไปครับไปเอาไอ้มนุษย์นี่กลับบ้านอีกตัวเดียวพอแล้ววันนี้ยังไม่กินเลยครับกินหญ้ากินเย็นวะค่าหิวมันลงนิดๆหน่อยๆเองอะเออวิบอสตัวนี้เลือดตั้ง30กว่าล้านเฮ้ยมันจะกินได้ป่ะเนี่ยทุกคนผมรอมันมาจนค่ำเลยครับมันก็ยังไม่กินว่ะตอนนี้ผมกลัวมากเหมือนจะมีฝั่งนู้นมาอีกตัวนึงนี่ค่าระหลบลงไปหลายร้อยแล้วนะมันไม่ใช่ค่าระหลบที่ค่าหิวอะหลายร้อยมากแล้วก็ตัวด้านนู้นเป็นเมจิกเชียนตัวนึงมันแบบมันไม่น่าเอาไว้ว่ะห้ามทิ้งดีกว่าเดี๋ยวอัดดาเมจสุดเลยเสือนี่เอาเป็นดาเมจแบบแรงสุดๆไปเลยอุ้ยอะไรอีกอะเอาเสือมารักเบอร์รี่กูเวนเลย 2,000 กว่าอยู่กับมึงหมดเลยเหรอเอาคืนมาไอ้บ้าเอ้ยเอาละทีนี้มึงขึ้นไหลกูดีกว่าเดี๋ยวมึงตายขึ้นมาไปจัดการในตัวนี้ก่อนน่าจะทีเดียวตายนะเอ้ยอุ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายโอ้อุ้ยพลังแห่งความรักโดนไปกูอุ้ยอะไรวะเนี่ยที่ขี่ยังดีถอยก่อนโอ้พลังแห่งความรักทำให้คนตาบอดอย่างเฟี้ยวเลยเฮ้ยที่ขี่มังกรอย่างดีเลยแล้วก็มีธงไม่รู้สวยหรือเปล่าครับเป็นฮีโร่แบนเนอร์มันมีเบอร์มันด้วย19 20แล้วก็14ไอ้นี่ยังไม่ได้ว่ะนี่ต้องรอเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆครับเอาล่ะในที่สุดก็ได้นะครับทุกคนไอ้ตัวนี้รอนานมากครับประมาณ2วันนะครับในเกมคือค่าหิวนะครับจะต้องลดไปประมาณสัก500หน่วยครับทุกคนเออ500ถึง700เมื่อกี้ผมก็ยืนอยู่ตรงนู้นนะครับก็ดูไม่ชัดมันก็ได้พอดีเพราะว่าไม่กล้ายืนอยู่ตรงนี้กลัวพวกนั้นมาอ่ะเรากลับกันเลยมันขี่มันอะไรได้ป่าววะ
ขี่ไม่ได้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีพอสมควรด้วยความที่มันมีไฟอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบว่าสามารถทำให้ยามค่ำคืนนะส่องแสงสว่างได้อ่ะเดี๋ยวตามมาก่อนแต่โหดนะไอ้พวกตัวมนุษย์พวกเนี้ยเดี๋ยวดูค่าพลังได้เลยโหดแน่นอนตอนนี้เลือดมา 60,000 นะครับอุ้ยเรารีโอ้โหไม่รีเลือดโกงมากนี่แหละก็คือยิ่งเราปรับการรีเลือดเท่าไหร่พวกนี้แม่งโกงแต่ตัวธรรมดามันไม่ได้รีเลือดตามเว้ยทุกคนวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับโอ้โหแก๊งเราใหญ่ใช้ได้เลยนะในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับชื่นชอบอาร์ตก็กดไลค์ให้กำลังใจพี่กันด้วยนะครับก็มีลงเรื่อยๆครับผมไม่ได้หนีหายกันไปไหนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ